พอเอออ่างร้องไม่ได้ทำไมเหยียบตีนตัวเองเฮ้ยแม่งมันไม่เหยียบอ่างก็เหยียบเองขอบคุณอซอด้วยครับขอบคุณอซอด้วยบอกบอกเดี๋ยว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 ตบปากแตกทำไมมึงเรียกอซอได้ไงทำไมนางฟ้าเฮ้ยมึงดูดิสวยเหมือนนางฟ้าส่วนพี่เอกนี่เทวดาคอยปกปักรักษานางฟ้าดูสวยเหมือนนางเอกมึงเห็นไหมมองด้านซ้ายเหมือนแพนเค้กมองด้านขวาเหมือนแอปทักษอรมองด้านหลังเหมือนยาย่ามองข้างหน้าล่ะเหมือนเอาดีๆนะเย็กเค้ดีๆนะเหมือนดาราฮอลลีวูดเขาคือใครเขาคือแองเจลิล่าโจลี่ปบมือเอาเอกเอาเอกแล้วแล้วพี่เอกเหมือนใครพี่เอกเหมือนเทวดาโอ้โหเหมือนพระเอกช่องเจกอีเจกสีเออมองด้านซ้ายเหมือนนาเดเออมองด้านขวาเหมือนบอยปกรณ์มองด้านหลังเหมือนมาริโอแล้วมองด้านหน้าเฮ้ยเอาดีดีดีนะดีๆนะอันนี้ด้ามแล้วนะด้ามแล้วนะอ๋อเหมือนดาราฮอลลีวูดชื่ออะไรแบทพีทปมมือให้แบทเออขอบคุณที่เมตตาด้วยเพราะว่าช่วงนี้อ่างไม่มีงานเลยแม่เพราะอ่างออกจื่อพี่จูหีอะไรนะชูหีชูสีเออพี่จูหีก็ออกมาพูดเอ้ยไอ้อ่างเดี๋ยวมึงก็ไปก่อพี่เอกเมืองนนเดี๋ยวมึงก็ไปก่อพระเอกนู่นนี่นั่นแล้วมึงก็เอาฝอยทองมาด้วยเฮ้ยรองนายกสมาคมตลกเออมึงก็ไปก่อสมาคมแม่อ่างบอกตรงๆนะตรงนี้เลยว่าอ่างมีวังนี้ได้เพราะพี่เอกเมืองนนสั่งสอนเอกปบมืออบรมจังจอนให้อ่างครับพี่เอกบอกว่าว่าเกิดเป็นคนลืมบุญคนที่เคยช่วยก็สิ้นศักดิ์โอ้โหลืมคนรักที่ร่วมสร้างก็สิ้นค่าผมมาเป็นตัวเลยลืมสัจจะที่พูดไว้ก็สิ้นราคาลืมพ่อแม่ที่เลี้ยงมาก็สิ้นดีปบมือพี่เอกด้วยครับเอาอีก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 พี่เอกชอบเขาบอกว่าท้ายวันดีเหมือนเพิ่มวัยให้ชีวิตเพิ่มความคิดเพิ่มปัญญาเพิ่มราศีเพิ่มทุกสิ่งเพิ่มทุกอย่างในทางดีสมศักดิ์ศรีนักสู้คู่เมืองนนท์เอาอีกเอาอีกเขาบอกว่าพี่เอกเป็นคนคิดอะไรคิดการไก่ถ้าพี่เอกสมัครจอจอแม่นี่ก็ต้องดังเพราะหุ่นพี่เอกสวนสัตว์รัฐมนตรีถ้าจะมักนักร้องก็จะได้เจ้าอากาศเล่นกีฬาทีมชาติก็ไปได้สวยเพราะหุ่นท่านเจิดแจ่มเป็นแชมป์มวยปีนี้และปีไหนๆพี่เอกจะรวยเป็นอภิมหาเจกหีเออเอาอีกเอาอีกถามบอกว่าอวยพรไปหลายครั้งแล้วยังเงียบกริบไม่เห็นมีตรงมีติ๊บเพิ่มมาน่าจงใจหรือพี่เอกกำลังจะคิดว่าให้อ่างจักเท่าใดไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยแต่อยากมีจะเป็นจิบยี่ลิบหรือเป็นร้อยจะให้มากให้น้อยแล้วแต่พี่เฮ้ยบอกพี่เอกอีว่าก่อนอูจะจบแล้วนะพี่เอกให้ไปเอาใต้โต๊ะอ๋อตังส้นตีนนะบอกฝากบอกพี่เอกด้วยบอกว่าไงพี่มีตีนอ่างก็มีตีนเฮ้ยจะตะคืบเขาเหรอวิ่งดีไอ้แจ๊ดอยู่ไม่อ่ะพวกเขาทั้งนั้นเลยนี่อยากเดี๋ยวอ่างอยากได้ตังค์ไหมอยากได้อวยพรให้กับแม่คอนเลยเนี่ยแม่แม่ซ้อนแนนไหนแน่แน่แม่เขานั่งอยู่คนไหนคนไหนแน่แน่คนเสื้อสีครีมเลยไหมใครแม่คอนแม่ของซ้อนแนนอ๋อหยัดเดี๋ยวตกปากแตกไปเรียกแม่ฮะเรียกแม่ไม่ได้เออเนี่ยนะเขาเรียกคนดีผีคุ้มเฮ้ยมึงดูแม่ไปไหนผีก็คุ้มพี่เอกคนดีมากมึงเห็นสภาพอย่างนี้นะทำไมแม่งวันนั้นกูพาไปวัดเป็นไงมาวัดเห็นแม่งคิดอยู่สองอย่างอย่างแรกเอ๊กูจะเห่าหรือจะหอนนี่วะ แม่เห็นสภาพแบบนี้นะเป็นไงเป็นแบบนี้ไปทำบัตรประชาชนคนเดียวใช้ทั้งครอบครัวเฮ้ย ทำไมงั้นน่ะก็หน้าครอบครัวมันหน้าเหี้ยๆแบบนี้เฮ้ย มึงเหถามเจ้าภาพหน่อยว่าห้องน้ำอยู่ไหนรถจอดไงรถรถไงเป๊กห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้นี่มึงมาตั้งแต่เช้าวะเนี่ยไม่ที่มันถามเพราะอะไรรู้ไหมพี่เอกเพราะอะไรแม่งขี้อยู่หลังโต๊ะจีนน่ะไอ้ผีเนี่ยมึงเห็นทำไมไปห้ามอ่ะห้ามเหี้ยอะไรกูขี้อยู่หลังไอ้อวยพรแม่ก่อนอวยพรแม่ก่อนโอ้ยแม่จ๋วยเหมือนนางฟ้าเลยอ่ะโอ้โหทำไมแม่จ๋วยไปหาเฮ้ย
ยไปเร็วๆอังไอ้เดี๋ยวขาไม่ดีนะมึงวิ่งไวเลยเว้ยขาไม่ดีนะไอ้อังพิการอยู่นะแม่ใจแบงค์ร้อยโอ้ยแบงค์500เดี๋ยวฝากบอกแม่ด้วยบอกว่าแบงค์เปลี่ยนหีได้แล้วเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแม่ให้มา1,000ใช่ไหมให้มา500กูเห็น1,000เมื่อกี้มึงตาฝาดนะมึงคิดว่าอ่างอมไอ้สัตว์อ่างไม่เคยอมแม่ไอ้อ่างแบงค์มึงอย่ากำเดี๋ยวมันยับใช้ไม่ได้โอ้มึงว่าอะไรนะแบงค์ยับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เออมูกูเนี่ยลูกน้องพี่เอกเมืองนนท์ทำไมจะใช้ไม่ได้ยับใช้ไม่ได้เขาไม่รับก่อนอ่างจะมาขับรถเข้ามาตรงเนี้ยแม่ทำไมตำรวจตั้งด่านอ่างเห็นเจมจ่องตาเลยแล้วไงยับกว่ากูยังใช้ได้เฮ้ยอันนี้อ่างไม่ได้พูดนะเออบอกแม่ด้วยนะเวลานั่งดูตลกอ่ะจะนั่งไขว่ห้างนะทำไมอ่ะเดี๋ยวมันเบี้ยวหมดแม่จ้ะเขาบอกถ้าผู้หญิงนั่งแบบเนี้ยทำไมโจรทุกคนทำไมวะเดี๋ยวฮะนายกูอยู่อีก2คนโอ้ผู้นำภาพยนตร์การสร้างพวกใครเอ่ยยาดาคุณวันชัยปรบมือให้นายอ่างด้วยครับผมสวัสดีครับคุณวันชัยครับสวัสดีครับจ่ายเจออีกอวยพรท่านหน่อยคนไหนเอ่ยอวยพรท่านหน่อยขอมีตาหามีแววไหมเออมึงข้ามไปได้ไงเอออ่างไปก่อนไอ้อ่างท่านฟักแล้วฟักแล้วฟักตังเหรอฟักปืนยิงมึงในเสื้อโอ้ยอ่างมีตาหามีแววไหมโอมนโมพุทธายะขอให้เป็นแบงค์500แบงค์พันสิทธิประสิทธิแก่ตัวกูอู้องมาลงครูพระเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อ่างเดือดไอ้ห่าเฮ้ยของขึ้นเลยของขึ้นเลยของขึ้นเลยเดี๋ยวอ่างของขึ้นเลยเอ้ยมาของขึ้น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 ของลงของลงกันของขึ้นโอ้โหกูจำไม่สายยันมาไอ้ยันไอ้เปิ้ลกูเห็นมึงเล่นไอ้เปิ้ลบ่อยกูรู้ครับโอ้ยไม่น่าเชื่อถึงแม้ว่าเจ๊คนจ๋วยเทวดานางฟ้าทำไมครับอาจจะให้อ่างแค่200เฮ้ย300กูเห็นอยู่มึงอมทั้งทายเห็นแล้วเนี่ยมึงคิดว่ากูเป็นคนแบบนี้เหรอเออโอ้พอเข้าใจไปเมื่อกี้มันเสียอาจารย์ออดไปเยอะเลยเมื่อกี้ออดได้กระโลไปพันกว่าบาทบอกทำเหี้ยอะไรเออเขาทำหนังเลือกจะไปน่ะฝากนะคุณซันโอทำหนังเลือกอ่างขอฝากเนื้อฝากด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนไอ้อ่างอยู่อ่ะพี่เอกมึงโดนให้กูแดกแต่มาม่าเดี๋ยวเมื่อกี้มึงยังเชียร์พี่เอกมึงโดนเลยยังว่าพี่เขาดีอยู่เลยเขาให้ตังกูแล้วกูไม่เกี่ยวแล้วนายกูมึงน่าเกลียดไอ้ห่าไอ้สัตว์สั่งโต๊ะจีนหน้าใหญ่นะทำไมช่วยสมาคมตลก200โต๊ะบอกพี่เอกครับเดี๋ยวอ่างขับรถพี่เอกพูดเลยพูดว่าไงมึงไม่ต้องมึงไปเสิร์ฟอ้าวไอ้เป็ก200โต๊ะนะพอเสร็จปุ๊บอาหารเหลือนี่ไงอาหารนะตัวเบลอเลยถึงแล้วนายอาคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านบอกพี่เอกครับนี่ใส่ถุงได้ไหมได้สิแกบอกของมึงอยู่ที่รถเอออ๋อไปแต่งดีเลยมาม่ากล่องนึงเฮ้ยมึงมาเขาอย่างนั้นได้แดกไม่ไหวกูพูดเลยกูโมโหกูพูดเลยพูดว่าไงพี่เอกทำไมถ้าเธอพี่ชายอ่างแบบนี้นะอ่างจะอยู่ตลอดไปเลยเฮ้ยพี่ไปหาป๋าหาป๋าประธานหมู่บ้านป๋าประสิทธิ์รองนายกสุรสิทธิ์แม่ขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณแม่ด้วยถึงแม้ว่าไม่พกแต่เมียก็ให้ผู้นำครอบครัวขอบคุณที่เมตตาอ่างด้วยนะครับครับผมครับพกตังมาด้วยเหรอพกตังมาด้วยเหรอเนี่ยแม่มากหัวหน้ามาใจหัวพ่อกูไอ้อ่างกูให้พี่พูดเองดีกว่าวะหัวหน้ากูภัยปกมือให้หัวหน้ากูภัยด้วยอย่าไปรบกวนเขาโอ้ยมึงอย่าไปรบกวนเขาโต๊ะครับโต๊ะแม่เสียเอ็มเสียซอเสียเอ็มโอปกมือให้ซอเสียเอ็มด้วยครับซอบอกเธอเต้นแล้วได้ตังค์ซอบอกให้มึงเต้นแล้วได้ตังค์มึงร้องเพลงมาดิไม่อยากเอาเมียมาเลยนางงานนี้ไม่อยากเอาเมียมาเลยกลัวเพื่อนมันเย้ยกลัวเพื่อนมันเย้ยว่ากลัวเมียไอ้จะไม่เอามากก็ไม่ได้เดี๋ยวเทียตังค์หล่นหมดแล้วพอฝากเพื่อนอะไรนะฮะ
อะไรนะพี่เอกบางนนมองไม่เห็นใครมองไม่เห็นพี่เอกบางนนมองไม่เห็นสาบานไหมมีพี่ชายอ่างเลยนะกูเห็นทุกงานแกไม่เคยทรมานลูกน้องเลี้ยงลูกน้องตลอดเมื่อก่อนลูกน้องไม่มีรถไม่มีบ้านมาอยู่กับพี่เอก 5-6 เดือนรถบ้านมีครบเลยรถบ้านก็โดนยึดไอ้ต้องมีต้องมีซื้อบ้านใหม่ให้ซื้อรถใหม่ให้เมียพูดเลยพูดว่าไงเอกมึงคิดดีๆนะโดยเฉพาะไอ้แม็กกี้ใช่ไหมเลี้ยงแม็กกี้ด้วยเลี้ยงอ่างด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อสแกนเหรอไอ้สแกนเฮ้ยสแกนไม่มีแล้วช่วงนี้อ่างช็อตไหนจากค่ารถค่าบ้านเมีย4คนผัวอีก5คนผัวคนที่5ไม่ใช่ใครหรอกใครพี่เอกเมืองนนโอเคไม่รักประตูเดียวกันขอบคุณเงินรางวัลขอบคุณวันนี้ถึงเรามาช้าแต่เราก็มาเนาะวันนี้ครับถือว่ามาช่วยพี่เอกงานพี่ชายครับผมวันนี้นะอ่างไม่มาไม่ได้ทำไมครับเชื่อไหมอ่างขาเล็บขาตรงเนี้ยอ่างพิการเป็นตะคริวอ่ะบอกโตโนนด้วยบอกว่าอย่าคุยเสียงดังเฮ้ยไปแซวเขาพี่เขาใครร้องต่อร้องข้าวหอมมหานครฝากผลงานการละครด้วยนี่คุณสันไงฮะคุณสันไงจริงเหรอแสดงเหรอมึงจะได้หรือเปล่ามึงอยู่ที่กูนี่มึงรู้น้อยไปพี่วันชัยกับเจ๊เนี่ยเขาบอสกูจริงเหรอมึงรู้น้อยไปแล้วตาหามีเวลาฝากด้วยละกันนะครับครับก็ต้องบอกว่านี่เพราะว่าทางเชฟเอกก็เป็นนายกสมาคมครับแล้วก็พี่วันชัยเป็นรองนายกครับครับแล้วก็พอดีว่าหลังจากที่ออกจากสมาคมตลกมาก็ตอนนี้เป็นรองนายกสมาคมเชฟเอกตอนนี้เป็นรองนายกอยู่โอ้โหปบมือให้ท่านเลยนี่มึงไม่รู้ว่ากูเป็นรองนายกที่นี่ใช่ไหมนี่ไอ้ท่านกูรองนายกกูรองนายกมีตาหามีแววไหมปวดหัวหน้าปวดหน้าแต่ก็ต้องบอกว่าเราจะไม่ลืมตลกด้วยกันก็คุยกับทางบอสด้วยทั้งสองท่านกับพี่เชฟเอกว่าครับนางคุณสันเราจะเอาตลกมาเล่นกันได้เยอะโอ้ปอบเบยท่านสักครั้งครับครับผมนี่เขาเรียกว่าเปรียบเสมือนพ่อผ้าแห่งวงการศิลปินครับผมไม่ลืมศิลปินคนไหนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่มีตังค์ไม่มีข้าวสารติดต่อเลยติดต่อพี่เอกเมืองนนท์นี่เฮียไอ้สามแฉะคนแฉะโอ้นึกว่าใครใครผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายไหนฝ่ายจุนจานแม่กูฮะนี่คนเนี้ยตัววางตัวแล้วแสดงเลยชิบหายมีตาหามีแววไหมแม่ไอ้อ่างตบปากไอ้อ่างฮะมึงอย่าว่าพี่กูนะเอ้ยเดี๋ยวอะไรมึงอยู่เฉยๆเรียกหมอผีมาทำไมเฮียผีอำโอ้ยอ่ะเดี๋ยวให้น้องสาวร้องเพลงต่อเดี๋ยวก็ลงไปทานน้ำต่อช่วงนี้เราลากันดีๆแบบไม่ได้เราต้องลาแบบมีแง่คิดแบบไหนฮะหลักธรรมคำสั่งสอนของพี่เอกมึงนนท์ที่เขาเคยสอนเราเขาบอกว่าอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ร่วมสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าสุดท้ายพี่เอกย้ำเสมอว่าอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีครับปรบมือพี่เอกมึงนนท์ขอแบบเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวซะหน่อยอวยพรมนุษย์ต่างดาวซะหน่อยไหนเอวเดฟายวันเดซิงเกอร์ซองวันไฟขอบคุณเดซายพี่สิงเมืองดอนและขอบคุณนะพี่เอกเฮ้ยโดนผีตบเดี๋ยวลบกันน้องข้าวหอมก็บอกศิลปินก็เหมือนศิลปะกองขยะดูดีๆก็มีศิลป์ถ้าท่านเปลี่ยนเป็นศิลปินเหมือนเศษดินต่อไปจะไม่มีศิลปินให้ท่านชมวันนี้พวกเราทีมงานอ่างเปิดเปิงไม่ต้องการอะไรมากครับตบมือและพวกเราลงจากเวทีดังขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ